จันทร์คุณมาที่นี่ทำไมอ่ะเธอนี่มันหน้าด้านจริงเลยนะลงข่าวขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ยอมเลิกเดี๋ยวสิเธอไม่อยากรู้เหรอว่านักข่าวได้รูปเธอกับไอ้นักร้องกระจอกมาจากไหนที่ฝีมือคุณเหรอคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะก็เธออยากมาทำฉันก่อนทำไมคิดแต่ว่าฉันไม่อยากไปอ่ะฉันเองก็อยากจะไปจากสามีคุณแต่ว่าเขาต่างหากที่ไม่ยอมออกไปจากชีวิตฉันถ้าเขาอยากจะไปสักอย่างเขาก็ไปได้แต่เธอมันน่าด้านดันทุลังต่างหากล่ะใช่ฉันจะมาตามอาฆาตฉันแล้วก็ไล่ด่าผู้หญิงของผัวคุณนะนะคุณควรจะกลับไปถามตัวเองคุณมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างสามีของคุณถึงจะได้ไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นและเป็นแสดงว่าเธอยังไม่รู้จักที่ดีพอถ้าฉันกล้าเดินเข้ามาแล้วมาบอกเธอเนี่ยฉันจะทำอะไรกับเธอบ้างเนี่ยแสดงว่าฉันต้องเตรียมสิ่งที่น่ากลัวมากไว้ให้เธอตั้งรับไว้ให้ดีนะสีดาวิ่งไปเลยไปพี่ดาพี่ดาเป็นไงบ้างครับลินลินอยู่ที่ไหนลินพาพี่เขาไปจากที่นี่ทีนะลินนะใจเย็นก่อนนะครับพี่ดาเกิดอะไรขึ้นครับลินพี่เบาๆดิเอ็งหายไปไหนมาทั้งวันวะข้ามีเรื่องให้เอ็งช่วยวะมีเรื่องอะไรกันเหรอจ๊ะ
มัวแต่อึ้งสิวะจะช่วยพี่สีดายังไงดีก็ข้าอยากช่วยเขานี่หว่าก่อนที่ข้าจะได้เป็นนักร้องอ่ะพี่ดาเขาช่วยเหลือข้าตั้งเยอะแล้วตอนนี้เขามีปัญหาข้าก็อยากตอบแทนเขาบ้างตอนนี้เองกำลังเป็นข่าวพี่เขานะเว้ยถ้ามีใครมาเห็นเข้าอ่ะพี่เขาอยู่กับเองอ่ะมันจะยิ่งทำให้ชื่อเสียงพี่เขาเสียนะเว้ยถ้าไม่บอกใครอ่ะก็ไม่มีใครรู้หรอกไอ้เจนแล้วผู้การสวัสดิ์ล่ะถ้าเขารู้เข้าเราจะอธิบายกับเขายังไงอย่างนี้เท่ากับเราไปยุ่งเรื่องครอบครัวของเขานะฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่ยุ่งกับเขาอีกฉันจะหลบไปอยู่ที่ไหนสักพักรอให้เรื่องมันซาก่อนแล้วฉันค่อยกลับมาพี่เจนจ๊ะคนเขาเดือดร้อนมาเนี่ยเราก็ช่วยเหลือเขามันก็ไม่ผิดอะไรตรงไหนนี่จ๊ะนะเจนยังให้พี่ดาเขากลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมไหมนะเฮ้ยเอ็งเป็นตำรวจนะเว้ยก็ต้องช่วยประชาชนสิวะนี่เขาเดือดร้อนมาขออยู่แค่คืนเดียวเอ็งจะไม่แบ่งห้องพักให้เขาหน่อยหรอวะมีตำรวจจ้าเพื่อนลือละมั่งอุ้ยมาแล้วจ้าสวัสดีครับท่านตำรวจเหมือนกันเหรอครับผมเป็นจ่าอยู่ที่อุทัยครับนายริงอยู่ที่นี่หรือเปล่ารินมันเป็นเพื่อนกับลูกชายของผมเองครับท่านไม่ทราบว่ามันไปทำอะไรมานะครับสีดาเป็นผู้หญิงของผมเขาหายตัวไปมีคนบอกว่าเนรินพาตัวเธอมาไว้ที่นี่แล้วท่านไปแจ้งความหรือยังครับเฮ้ยนี่ผมต้องให้คุณมาสอนความเป็นตำรวจให้ด้วยหรือไงฮะขอโทษครับผมคุณต้องรักโอว่านะโอ้ว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าอ่ะคือใครเข้านอกออกในบ้านเนี่ยโอ้รู้หมดเลยโอ้ว่าอีคุณผู้หญิงของอาคุณตังหลวงอ่ะคงไม่ไปมาที่นี่หรอกนี่ผมดูเหมือนขอความเห็นจากคุณหรือยังอ่ะก็โอ้เป็นเจ้าของบ้านทำไมโอ้จะออกคอยคืนไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะใจเย็นก่อนครับเท่าแกใจเย็นแต่อุ้มไม่ควรต้องหลงนะครับครับครับโอเคโอ้ความเห็นไม่ได้เหรอบอกมาได้แล้วนายลินอยู่ไหนพี่เจนมีตำรวจมาตามหาพี่ลินเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคุณสีดาไอ้เล่นไอ้เจ้าขออยู่ไงไอ้เจ้าเดี๋ยวเจ้าคุยข้าก่อนไอ้เจ้าไอ้เล่นไอ้เจ้าไอ้เล่นรีบเก็บข้าวของเร็วเฮ้ยอะไรวะหนีไปก็เปล่าประโยชน์ไอ้คุณสีดากลับไปเถอะเอ็งจะบ้าเหรอวะเร็วทำไมไอ้เจ้าไอ้พวกกันนั่นไม่มาถึงที่แล้วเอ็งรีบพาเขาเก็บของข้าจะพาไปอยู่ค่ายมวยเร็วเร็วไปครับพี่ดาไปลุงลินไปครับไอ้เล่นยืนหนีเลยเร็วกลับไปเถอะผมเป็นแฟนกันทะเลาะกันเดี๋ยวเขาดีกันไอ้เจน
เอ็งไม่ช่วยเอ็งก็หลบไปเฮ้ยเอาไปเชื่อข้าไอ้ลินเออไปข้าเชื่อข้าอย่างนี้อย่าขวางทางให้อย่าขวางทางไอ้ลินไอ้เจ้ข้าลินหยุดลินปล่อยข้าลินไอ้ลินหยุดไอ้ลินไม่ทันแล้วสวัสดีครับผู้การหมวดเจนพบคุณอยู่ที่นี่ด้วยเหรอเจนมันเป็นลูกชายผมเองครับท่านเจนรู้จักผู้การด้วยเหรอดีเรื่องมันจะได้ง่ายขึ้นมีอะไรกันเหรอครับท่าทางจริงจังกันยังเลยเจนรินมันอยู่ในห้องใช่ไหมเอามันออกมาคุยกับพ่อหน่อยลุงเทียบฉันอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยวันนี้ยังไม่เห็นมันเลยว่าไงล่ะเจนพ่อถามว่ารินมันอยู่ที่นี่หรือเปล่าลุงเทียบจ๊ะถ้าพี่รินอยู่ได้ยินขนาดนี้ก็คงออกมาแล้วล่ะจ้ะเอรินเอ็งอยู่ในห้องใช่ไหมเอ็งพาคุณสีดามาด้วยใช่ไหมลุงเทียบลุงเทียบฉันบอกแล้วไงว่ามันไม่อยู่เฮ้ยอย่ายุ่งไอ้แก้วไอ้แก้วลุงเทียบไปไปลุงไอ้เด่นลุงไอ้เด่นเอาวะไอ้เพ่งลุงไอ้เด่นลุงจะไปยุ่งเหยิงชนมันนี่ไอ้เด่นมาดิลุงไอ้เด่นเองอยู่ในห้องใช่ไหมไอ้เด่นลุงไอ้เด่นลุงเทียบลินยังไม่กลับมาเลยมันจะพาใครไปได้ยังไงหน้าข้าและเอ็งพูดความจริงออกมาสิว่าไอรินมันอยู่ในห้องกับคุณสีดาแฟนผู้การใช่ไหมข้าสอนเองมาตลอดให้เอ็งอยู่ข้างความถูกต้องข้าถึงส่งเอ็งไปเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจมันจะเป็นวันที่บอกความจริงให้ข้ารู้ตลอด4ปีที่เอ็งอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจเอ็งแยกแยะออกไหมว่าอะไรมันคือความถูกต้องถ้าข้าไม่เลือกความถูกต้องข้ายิงแม่เอ็งไปแล้วตั้งแต่เจออยู่กับชู้ในห้องพ่อบอกพ่อไปหมดแล้วก็ได้ถ้าเองยืนยันว่าไอ้ริมนั้นไม่อยู่ที่นี่ข้าก็จะเชื่อจะมาเสียที่เปล่าแล้วไอ้เจนลูกชายผมมันจะจ่าเป็นตำรวจมากี่ปีแล้วเกือบ30ปีแล้วครับ
แล้วเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทำไมถึงไปได้แค่จ๋าคือผมไม่สนนะว่าจ๋าจะสอนลูกยังไงแต่ผมสนแค่ว่าจ๋าเป็นตำรวจที่ไม่ได้เรื่องก็เห็นอยู่ว่าไอ้ลูกจ๋ากับไอ้เด็กพวกนี้มันโกหกจ๋าเองไม่เชื่อมันอยู่ได้ท่านครับไอ้เจ๋ลูกชายผมมันไม่มีวันโกหกครับนี่แกล้งโง่รู้ว่าโง่จริงๆกันแน่วะฮะท่านครับผมขอนะครับท่านผมผู้การครับไอ้ลินอยู่ในห้องกับคุณสีดาครับพี่เจนไอ้เฮ้ยกลับบ้านไรครับลินมันจะเกิดอะไรลอยไปเก่งผิดคนเลยเนาะอย่าให้คุณพี่ดายอมกลับกับคุณพี่แล้วค่ะผมไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับใครผมแค่มาตามคนของผมไปพี่ดาครับพี่ดาพี่ดาท่านอยู่แล้วท่านจะมาทำร้ายจิตใจผู้หญิงคนทำไมครับไอ้นี่อย่าค่ะคุณพี่อย่านะคะพี่ลินไม่เป็นไรหรอกนะถ้ากลับไปเถอะพี่ขอโทษที่ทำให้พวกเธอต้องเดือดร้อนน่ะท่านครับเฮ้ยท่านจะมีกี่คนมันก็เรื่องของฉันแกอย่าบังคับให้ฉันต้องฆ่าแกเลยเพนพี่ไม่สงสารคุณสีดาเขาเหรอพี่หนึ่งบอกไปแบบนั้นแต่มันเป็นชีวิตของเขานะเพนถึงแม้ว่าเขาจะต้องมีชีวิตที่ลำบากขนาดนี้พี่ก็จะไม่เข้าข้างเขาใช่ไหมพี่ไม่ได้เข้าข้างใครนี่เพนเดี๋ยวเพนคุณสีดาเขาคบหาอยู่ท่านผู้การในเมื่อท่านมาตามกลับอ่ะเราก็ไม่ควรจะไปขวางท่านถูกต้องแล้วนี่เพนเดี๋ยวเพนนี่เพนแล้วการที่คุณสีดาเขาต้องหนีมาก็เพราะว่าท่านผู้การของพี่เขามีภรรยาอยู่แล้วนะแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอพี่เจนมันคนละเรื่องกันเพนถึงแม้ท่านผู้การเขาจะมีผู้หญิงกี่คนเนี่ยแต่คุณสีดาเขาเลือกแล้วที่จะคบกับท่านอ
ถึงแม้บางครั้งอ่ะเขาอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันมาตอนนี้เมื่อเขามาตามหากันเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเขาไม่ให้เขาเจอกันไม่ใช่หรอเพนไม่มีอะไรจะพูดเพนขอตัวเพนอย่าเป็นแบบนี้สิมาคุยให้รู้เรื่องก่อนเพนเข้าใจทุกอย่างแล้วเพนเข้าใจแล้วว่าพี่เจนไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงเลยพี่พูดเหมือนกับว่าการที่ผู้ชายมีผู้หญิงหลายๆคนมันเป็นเรื่องปกติและถูกต้องพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นทำไมเพนกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลแบบนี้แล้วทำไมพี่ถึงกลายเป็นคนไม่มีหัวใจพี่มีหัวใจและพี่ก็มีเหตุผลด้วยทำไมเพนพูดจาเหมือนไม่รู้จักพี่อะก็ดีที่เราได้รู้จักกันมากขึ้นในวันก่อนงานมั่นเพนปล่อยนี่เพนเดี๋ยวเพนนี่เพนทำไมเพนไม่เข้าใจอ่ะพี่พยายามอธิบายให้เพนเข้าใจแล้วนะเพนพี่เจนปล่อยเพนทำไมเพนเป็นคนไม่มีเหตุผลแบบนี้นี่เพนฟังก่อนสิเพนน้องเพนจ๋าใจเย็นๆอย่าทะเลาะกันเลยนะจ๊ะเพนผมนี่จะมั่งอยู่แล้วทะเลาะกันทำไมทำไมเป็นผู้กับไอ้เจนอย่างนั้นน่ะลืมต้องขอโทษไอ้เจนนะเพนผิดตรงไหนจ๊ะเตี่ยลืมไม่ต้องถามเลยเตี่ยบอกให้ขอโทษไอ้เจนลืมต้องทำตามเพนขอโทษก็ได้แต่พี่เจนเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะพี่เจนเขาไม่มีหัวใจเพนเดี๋ยวสิลูกเพนอะไรมาพูดแบบนี้อ่ะขอโทษขอโทษไม่เป็นไรอาเจนอาเจนเดี๋ยวจัดการให้จัดการให้ทำอะไรไม่รู้จักคิดไม่ต้องไปทำอะไรทางนั้นช่างมันนี่อ่ะเพนเรื่องแค่นี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าอะไรถูกว่าอะไรผิดเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะอะไรอ่ะเขอโทษนะเว้ยขอโทษที่สร้างความเดือดร้อนให้อิงก็ง้อเพียงสักหน่อยสิวะผู้หญิงนะง้อแค่นิดเดียวเดี๋ยวก็หายข้ายอมไม่ได้วะเพนก็ไม่มีเหตุผลเกินไปเอ้าแล้วเองไม่รักเพนเหรอวะเองจะยอมง้อคนที่เองรักไม่ได้เลยเหรอวะชีวิตข้าทั้งชีวิตเนี่ยมอบให้เพนได้โดยไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่บางครั้งข้าอยากให้เพนเข้าใจข้าบ้างถ้าเรื่องแค่นี้เรายังไม่เข้าใจกันต่อไปเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงวะ
ื่อนมาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวใครเขาก็เห็นหรอกจะเสียงดังทำไมล่ะเพนก็พี่เล่นปีนขึ้นมาซะขนาดนี้ดีนะที่ฉันไม่มีปืนไม่งั้นน่ะฉันก็เผลอยิงล่วงไปแล้วพี่เป็นยังไงพี่มาขอโทษแทนเจนมันเพนอย่าโกรธเจนมันเลยนะเพนไอ้เจมันรอพรุ่งนี้มาตลอดชีวิตของมันเลยนะมันรักเพนมากเพนรู้ไหมพี่เจนเขาไม่ได้รักเพนพี่เจนเขารักตัวเองเขารักเหตุผลของตัวเองถ้าเขารักเพนเขาก็ต้องเข้าใจเหตุผลของเพนบ้างเพนถ้าไอ้เจมันยังไม่รักเพนนะก็คงไม่มีใครรักเพนแล้วแหละพี่บอกได้เลยนะไอ้เจมันเป็นคนที่รักเพนมากที่สุดแล้วพี่แน่ใจหรอคนสองคนคบกันก็ต้องมีทะเลาะกันมีไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถ้ารักกันก็ต้องพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกันเพนรู้ไหมบางครั้งเพียงแค่ลมชั่ววูบอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปทั้งชีวิตเลยนะและแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนต่อให้เราได้มีโอกาสมายืนตรงหน้าแล้วก็ขอโทษเขาก็คงไม่มีทางให้อภัยและทุกอย่างก็ไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วพี่คิดว่าเพนคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรอกนะพี่แก้วพรุ่งนี้ที่งานมั่นพี่จิ๋วที่งานใช่ไหมไอ้เจนเป็นคนที่เหมาะสมกับเพนที่สุดแล้วเพนให้โอกาสมันเถอะนะพรุ่งนี้พี่จะอยู่ที่งานใช่ไหมเพนต้องการให้พี่อยู่พี่ก็จะไม่ไปไหนรักเอ่ยรักที่ปรารถนารักมาประดับชีวิตวันไทยเหลือที่เกรงรักลวงหรือดีรักแล้วขยี้ใจไปคุยกับสายใจได้รู้เรื่อง
แต่รีบไปรีบกลับนะจ่าเตียเพนให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรจ่าสอนดึกแล้วพี่ว่าเพนพี่เจนเพนขอโทษใจพี่เพนเข้าบ้านเถอะเพนไอ้แก้วหลบฝนโทษนะที่วันนี้พี่ไม่ฟังเหตุผลของเพนเพนก็ต้องขอโทษพี่เจนที่เพนเอาแต่อารมณ์ตัวเองเพนที่รักเพนมากนะถึงแม้วันหนึ่งเพนจะเกลียดพี่แต่ไม่มีวันที่พี่จะเลิกรักเพนขอบคุณพี่เจนมากนะจ๊ะที่ดีกับเพนเพนสัญญาว่าต่อจากนี้ไป
พนจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกเจนอยู่ไงเดี๋ยวอีก็คงกลับมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเก็บของเก็บของอามองอีเก็บของดิจากดาราแหล่งสวรรค์